คนไทยมีน้ำใจช่วยกันอยู่แล้วล่ะเวลาเจอใครลำบากเจอใครเจ็บป่วยนะก็ต้องช่วยกันเหมือนเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นบนรถโดยสารคันหนึ่งนะคะมีน้ำใจมากเลยคนทั้งรถเมล์กระเป๋ารถเมล์ช่วยคุณลุงคนนึงที่อากาศร้อนนะแล้วอยู่ดีก็รู้สึกว่าเหมือนจะแบบเป็นลมชักเกร็งแล้วนอนหงายท้องลงไปเลยค่ะก็ช่วยกันเต็มที่เลยนะคะเหตุเกิดที่3แยกพระประแดงคุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปตามภาพไปด้วยนะเวลาประมาณบ่ายแล้วอากาศร้อนไงคนเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าว่าคุณลุงเนี่ยอายุประมาณ50ปีละตอนแรกเขานั่งอยู่แถวหลังสุดเลยจากนั้นสังเกตว่าลุงน่าจะไม่ไหวเหงื่อแตกแล้วก็ร้อนมันก็เลยขยับเข้ามานั่งตรงใกล้ๆกับทางลงแต่ไม่นานพอขยับมาปุ๊บคุณลุงชักเกร็งค่ะแล้วมีอาการกระตุกมีเสียงอู้อี้ภายในลำคอไม่สามารถส่งเสียงขอความช่วยเหลือได้กระเป๋ารถเมล์เห็นความผิดปกติค่ะก็เลยบอกให้คนข้างๆเนี่ยช่วยซึ่งผู้โดยสารบนรถได้ต่างก็ช่วยนวดตัวเอายาดมให้ดมซึ่งระหว่างทางเนี่ยคนขับรถเมล์ก็ได้เปิดประตูรถนะให้ผู้โดยสารเนี่ยกระจายกันลงไปเพื่ออากาศเนี่ยจะได้ถ่ายเทเนาะเวลาคนเป็นลมเนาะให้อากาศถ่ายเทไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่ะคนที่อยู่บนรถเมล์ก็ตะโกนบอกคนข้างล่างว่าหลีกทางหน่อยมีผู้ป่วยอยู่บนรถกำลังจะนำส่งโรงพยาบาลไรเดอร์ที่อยู่แถวนั้นได้ยินเอาช่วยกันเปิดทางให้อย่างด่วนเลยเนี่ยไรเดอร์พี่ไรเดอร์คนนี้ช่วยเปิดทางให้จนไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มารับไปทำการรักษาในที่สุดนะคะนี่แหละน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้อัปเดตว่าคุณลุงเป็นยังไงแต่ว่าคาดว่าพอถึงโรงพยาบาลปุ๊บแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยดีก็มีระหว่างทางมีคนช่วยปฐมพยาบาลไปช่วยปั๊มหัวใจคุณลุงไปด้วยนะคะโอ้โหน่ารักทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือเนาะพลเมืองดีทั้งบนรถเมล์แล้วก็ทั้งไรเดอร์ถูกต้องแต่ตอนนี้ร้อนจริงรถนี่โอ้โหเวลาออกนอกรถทีอยากจะวิ่งเลยอ่ะแล้วกรุงเทพอ่ะก็ฝุ่นไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะจริงก็แบบสูสีเชียงใหม่นะจ๊ะเมื่อวานต่อให้ฝนตกมานะแต่เห็นลมตอนเย็นนะผู้มองไปหน้าบ้านนะโอ้โหก็ยังเห็นแบบฝุ่นลอยอยู่เต็มเลยอ่ะระบบหายใจเราจะอันตรายมากๆเห็นใจผู้สูงวัย